ก็การดองครั้งนี้ก็จะเป็นการดองที่วางแผนไว้เป็นอย่างดีสุดท้ายก็ลงก่อนหรือลงทีหลังวัดดวงเอาแล้วกันสำหรับวันนี้บัวไคสตอรี่และทูดีของเราก็มาอยู่กับสุดยอดพี่สาวแห่งอบิดอสอย่างโนโนมิอิซาโยอิโนโนมิสังกัดอยู่โรงเรียนมัธยมอบิดอสชั้นปีที่2อยู่ชมรมคณะกรรมการแผนงานมีอายุตอนนี้ที่16ปีวันเกิดที่1กันยายนส่วนสูง160ซมสนใจในการช้อปปิ้งสมาชิกคณะกรรมการแผนงานของโรงเรียนมัธยมอบิดอสโดยนิสัยที่อ่อนโยนและเรียบร้อยโนโนมิมีบทบาทสำคัญในการดึงสติของสมาชิกคณะกรรมการแผนงานที่ชอบทำได้อย่างสุดขั้วแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แต่เธอเป็นลูกคนหนูที่มีฐานะและช่วยออกค่าขนมของคณะกรรมการแผนงานอยู่เสมอโนโนมิเป็นสไตรเกอร์2ดาวในวงเล็บที่แจกฟรีให้กับผู้เล่นใหม่และสามารถดันไปถึง3ดาวได้การโจมตีของเธอนั้นเป็นเจาะเกาะแล้วก็การป้องกันของเธอก็จะเป็นเกาะเบาตัวดันการยิงของเธอนั้นก็จะอยู่หลังสุดของทีมโดยใช้อาวุธเป็น MG นั่นก็คือ M134 มินิกันของเธอนั่นเองซึ่งโดยการยิงของโนโนมินั้นเธอจะยิงออกมาเป็น10นัดต่อ1ชุดและจะยิงรวมทั้งหมดเป็น10ชุดรวมทั้งหมดคือ100นัดต่อ1การรีโหลดในส่วนของอัลติเมทสกิลโนโนมิจะทำการสาดเป็นรูปทรงกลวยไปแล้วกลับเป็นจำนวนดาเมจตามเปอร์เซ็นต์ของเลเวลซึ่งใครที่อยู่ในรัศมีทรงกลวยนี้ก็จะโดนทุกคนไม่มีเว้นว่าจะจำจัดกี่ตัวสกิลพื้นฐานทุก30วินาทีโนโนมิจะทำการบัฟค่าโจมตีของตัวเองตามเปอร์เซ็นต์ของเลเวลเป็นเวลา20วินาทีสกิลติดตัวจะเพิ่มความเสียหายที่ตามเปอร์เซ็นต์ของเลเวลและสกิลลองเมื่อเป้าหมายไม่ขนาดใหญ่โนโนมิจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามเปอร์เซ็นต์ของเลเวลหมายเหตุเป้าหมายขนาดใหญ่ที่ว่าก็จะเป็นพวกรถถังพวกคนโล่ตัวใหญ่หรืออะไรก็ตามที่คุณดูแล้วมันใหญ่อะฮะในส่วนหน้าโปรไฟล์มูมูทอล์กโนโนมิก็จะให้อวยพรทุกคนที่เข้ามาดูโปรไฟล์เธอและบอกว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องนี้ก็เกิดจากที่โนโนมินั้นก็เข้ามาทักเซนเซแล้วบอกว่าวันนี้เป็นไงบ้างไม่มีอะไรใช่ไหมทางนั้นก็ขอเป็นนี้เป็นวันที่ดีของเซนเซแล้วกันนะแต่เซนเซก็ตอบกลับมาว่าก็ขอให้เป็นวันที่ดีของหนูด้วยละกันซึ่งนั้นก็ทำให้โนโนมินั้นมีความสุขมากเพราะไม่คิดว่าเซนเซจะยอมตอบเธอด้วยซึ่งโนโนมิก็ดีใจแต่ว่าออกหน้าออกตามากไปหน่อยแต่ก็ช่างมันเถอะเมื่อเซนเซทำธุระเสร็จแล้วกำลังกลับไปที่อาคารชาเล่แต่ก็มีเด็กคนนึงนั่งแอบมองเซนเซแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเซนเซก็ตกใจเล็กน้อยก่อนที่โนโนมิก็จะทักทายเซนเซซึ่งเซนเซก็ทักทายกลับไปซึ่งโนโนมิก็พูดว่าเธอเดินเล่นอยู่แถวนี้ก็บังเอิญมาเจอกับเซนเซก็เลยดีใจจนวิ่งมาหานี่แหละซึ่งเซนเซก็ถามว่าทำไมเธอถึงมาที่นี่ซึ่งโนโนมิบอกว่าก็มีของต้องซื้อนิดหน่อยก็อย่างที่รู้กันว่าร้านค้าที่อบิดอสเนี่ยก็พากันปิดตัวไปเยอะเวลาที่จะซื้อของก็ต้องจำเป็นออกมาไกลแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันทำให้เธอนั้นได้บังเอิญเจอกับเซนเซแบบนี้ยังไงล่ะซึ่งในเมื่อการเจอครั้งนี้ก็เป็นอาจจะเป็นโชคดีหรือเปล่ายังไงซะโนโนมิก็ชวนเซนเซนั้นไปกินไอศกรีมพาเฟ่กับเธอแถวนี้ก็มีร้านชื่อดังแถวนี้ด้วยซึ่งเซนเซก็บอกว่าเดี๋ยวสิครูมีนัดนะซึ่งเซนเซตอบไปปุ๊บโนโนมิก็เหมือนจะไม่ให้ไปอยู่ดีเพราะเธอรู้ว่าเซนเซนั้นกำลังจะกลับอาคารชาเล่ซึ่งถามว่าเธอรู้ได้ไงก็เป็นความลับก็ไม่บอกหรอกก่อนที่โนโนมิจะพาเซนเซไปกินติมกันเถอะอย่างที่ได้บอกไปข้างต้นทั้ง2คนนั้นก็พากันไปร้านไอศกรีมแล้วก็สั่งซื้อไอศกรีมที่สูง1เมตรมากินกันจนอิ่มแต่ยังไงซะเซนเซก็ห้ามให้โนโนมิเป็นคนจ่ายเงินแล้วจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนจ่ายด้วยบัตรประจำตัวผู้ใหญ่แทนจริงๆแล้วโนโนมิก็แค่อยากจะเลี้ยงไอติมเซนเซแต่ถ้าคราวหน้าเธอก็จะตอบแทนเหมือนกันซึ่งเธอจะตอบแทนอย่างแน่นอนก่อนที่จะเริ่มวันถัดไปด้วยการที่โนโนมิบอกว่าวันนี้เป็นวันทำความสะอาดใหญ่ของคณะกรรมการแผนงานแล้วก็ชวนเซนเซให้มาซึ่งเซก็บอกว่าจะฟื้นตัวเองมากล่ะและเมื่อเซนเซมาถึงก็ได้พบกับโนโนมิที่กำลังทำความสะอาดยังขยะขันแข็งเมื่อโนโนมิรู้ว่าเซนเซมาที่นี่เธอก็เลยทักทายเซนเซอย่างเป็นมิตรแต่บอกกับเซนเซว่าเซนเซมาเร็วไปหน่อยเพราะเธอเพิ่งจะทำความสะอาดเองซึ่งถ้าเซนเซอยากเห็นห้องชมรมที่สะอาดก็ต้องรออีก3ชั่วโมงจากนี้แล้วค่อยมาใหม่ซึ่งเซนเซก็สงสัยว่าทำไมถึงมาทำความสะอาดอยู่คนเดียวล่ะซึ่งโนโนมิก็บอกว่าช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นวันหยุดที่คนอื่นจะยุ่งกับการทำงานพิเศษหรือไม่ก็ไปห้องสมุดกันพวกเราแทบไม่มีเวลาหาเงินไปชำระหนี้โรงเรียนเท่าไหร่แถมยังต้องคอยดูแลเรื่องการเรียนด้วยแยก2ล่างอาจจะไม่พอเพราะอย่างนั้นเธอเลยต้องมารับผิดชอบเรื่องทำความสะอาดของห้องชมรมแต่จริงก็ต้องทำอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเพราะที่นี่มันคือพื้นที่ส่วนรวมของทุกคนยังไงล่ะคะถ้าเราทำความสะอาดให้ดีก็จะดีต่อสุขภาพของทุกคนที่มาโรงเรียนนี้ยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นอีก3ชั่วโมงข้างหน้านี้เซนเซค่อยมาใหม่ถึงตอนนั้นเธอจะทำความสะอาดเสร็จพอดีช้าก่อนนี่มาเราไม่ได้เสียเที่ยวเพราะฉะนั้นมาทำความสะอาดด้วยกันเถอะนะซึ่งโนโนมิก็ไม่อยากให้เซนเซนั้นมาลำบากร่วมด้วยกับเธอเท่าไหร่ด้วยความเกรงใจแต่เมื่อโนโนมิได้คิดสักพักก็ได้บอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเซนเซก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนี่เนาะก่อนที่โนโนมิจะกล่าวขอบคุณแล้วก็ยื่นไม้กวาดให้กับเซนเซหลังจากที่2คนเน้นช่วยกันความสะอาดแล้วก็ทำให้ห้องนั้นสะอาดอย่างเห็นได้ชัดจริงๆโนโนมิรู้สึกต่างไปจากทุกครั้งเริ่มรู้สึกภูมิใจขึ้นมานิดน้อยแต่อาจจะเป็นเพราะมีเซนเซมาช่วยหรือเปล่า
ซึ่งหลังจากนี้เซนเซกับโนโนมิก็นั่งคุยกันในห้องโชว์รูมที่สะอาดแล้วแยกย้ายเมื่อฟ้าเริ่มมืดซึ่งหลังจากนี้โนโนมิก็ยังคิดที่จะตอบแทนบุญคุณกับเซนเซซึ่งเหมือนรู้สึกว่าเธอกำลังติดหนี้มากขึ้นเรื่อยๆและต่อจากนั้นโนโนมิก็จะมาชวนเซนเซนั้นไปห้างกันซึ่งแน่นอนว่าเซนเซนั้นก็จะไปก่อนที่โนโนมิจะออกอาการว่าไปเดทกับเซนเซไม่สิซื้อของซึ่งโนโนมิก็มารอเซนเซอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็เซนเซก็มาแล้วเธอกำลังรอเซนเซอยู่ซึ่งถามว่ารอนานไหมไม่หรอกก็แค่ครึ่งชั่วโมงเองซึ่งโนโนมิก็บอกว่าไม่เป็นไรเซนเซเนี่ยมาตรงเวลาเธอแต่หากที่มาเร็วเกินไปก่อนที่โนโนมิจะลากเซนเซเข้าไปกระหน่ำช้อปปิ้งอย่างเมามันเริ่มจากการซื้อเครื่องพ่นน้ำมันหอมระเหยเอาไว้วางในห้องคงจะหอมดีตามด้วยชุดโอเทโลทีมตีประสักชุดก็คงดีก่อนที่เซนเซก็จะบอกว่าซื้อเยอะไปแล้วหรือเปล่านะซึ่งเธอพูดอย่างนี้โนโนมิก็เลยตอบกลับมาว่ารู้ป่ะโรงเรียนเรามันอยู่ไกลจากห้างมากเลยนะเฮ้ยเราไม่ได้มากันบ่อยเพราะฉะนั้นมาทั้งทีก็ต้องซื้อมันให้หมดสิเพราะว่าฉันรวยน่ะอีกอย่างทุกคนก็ใช้เงินที่ได้จากการทำงานพิเศษมาจ่ายหนี้โรงเรียนตอนนี้ชมรมดูเหมือนศูนย์รวมพนักงานพาร์ทไทม์มากกว่าชมรมของโรงเรียนซะอีกพอเป็นแบบนี้เธอก็รู้สึกเศร้าใจนะเอาเถอะไปกระดำช้อปปิ้งกันต่อเพราะในบัตรของเธอนั้นยังมีวงเงินเหลือเยอะเพราะว่าฉันรวยอย่างที่ผมบอกทั้งสองคนก็ไปกระหน่ำช้อปปิ้งด้วยกันด้วยความรวยระดับโนโนมิแล้วนั่นนะเนื่องจากที่ห้างไม่มีบริการจัดส่งที่อบิดอสทั้งคู่เลยต้องถือของหนักกลับมาเองก่อนที่จะมีเสียงล้มฟุบเกิดขึ้นซึ่งนั่นแหละเซนเซนี่แหละเป็นคนล้มจากใครล่ะซึ่งแน่นอนว่าเซนเซไม่เป็นไรหรอกก็แค่เหนื่อยก่อนที่โนโนมิจะบอกว่าดูเหมือนว่าเธอจะซื้อเยอะเกินไปจริงๆด้วยปกติเธอไม่ซื้อเยอะขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เธอคงจะกระหน่ำช้อปปิ้งมากไปหน่อยก่อนที่จะมีอะไรบางอย่างตกลงมาจากถุงซึ่งก็คือดัมเบลเนี่ยก็ตกมาลงพื้นซึ่งดัมเบลที่ซื้อมาก็เป็นของขวัญให้ชิโรโกะอยู่นี่เองส่วนนี้ก็คือแจกันดอกไม้ให้กับเซริกะก่อนที่จะบอกเซนเซว่าอย่าทำของหล่นแบบนี้สิของบางอย่างมันอาจจะแตกได้นะแต่โนโนมิก็ยังมีอีกสิ่งที่อยากจะให้ก็คือไม้ปั่นหูและอันนี้เธอซื้อมาเพื่อกับเซนเซโดยเฉพาะซึ่งนั่นก็งงเลยครูจะใช้ที่ปั่นหูไปทำไมซึ่งโนโนมิบอกว่าเนี่ยเพื่อเซนเซแล้วก็โปรดรอสักครู่ก่อนที่เธอนั้นจะเช็ดพื้นแล้วก็ปูผ้ารองพื้นให้เรียบร้อยแล้วก็ชวนเซนเซนั้นมานอนหนุนตักเธอสิซึ่งเซนเซก็ถามว่าให้นอนลงตรงนี้เลยเหรอซะมินิ掃除の時間ですよおとなしくしてくださいね先生もぞもぞしちゃダメです。今からこれが入るんですからね。くすぐったかったら言ってくださいね。うんうん。いいかね。よしよし。เมื่อเสร็จกิจทั้งสองคนโนโนมิก็ถามว่ารู้สึกดีไหมแต่ลาเซนเซก็รู้สึกเขินนิดหน่อยซึ่งโนโนมิก็เช่นกันเธอก็เขินมากๆเหมือนกันนั่นแหละซึ่งหลังจากนี้โนโนมิก็จะถามเซนเซว่ามีอาการเจ็บที่หูหรือเปล่าแต่ไงซะวันนี้เธอก็สุขมากเพราะเธอเป็นคนเดียวที่ปั่นหูให้เราแล้วก็กลับมาที่เกมเอเทโรที่เราซื้อมาในตอนที่แล้วพอลองไปเล่นกับทุกคนแล้วเธอไม่เคยชนะสักตาเดียวทุกคนเล่นเก่งกันมากโดยเฉพาะโคชิโนะเนี่ยเธอเล่นเก่งสุดๆไปเลยล่ะซึ่งเซนเซก็ให้กำลังใจเธอแล้วกันนะซึ่งในตอนนี้เซนเซก็มาหาโนโนมิว่าจะช่วยเธอไปฝึกเล่นเกมโอเทโรซึ่งเมื่อสอนไปสอนมาเล่นไปเล่นมาเซนเซก็แพ้อยู่นั่นแหละฮะแถมไม่ได้แพ้แค่เกม2เกมแต่แพ้โนโนมิ10-0
ไม่รู้ยังไงเหมือนกันว่าทำไมซินเซถึงยอมให้ถึงขนาดนี้ซึ่งโนนามิอาจจะคิดว่าคนอื่นจะเล่นเก่งเกินไปแต่ไงซะตอนนี้เธอก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ชนะแล้วก็จะรักษาความรู้สึกนี้ไว้ตลอดละกันก่อนที่โนนามิจะขอบคุณซินเซและขอบคุณที่ทำเรื่องนี้เธอได้บทเรียนอะไรใหม่โนนามิปลอบใจซินเซอย่างอ่อนโยนหลังจากนี้โนนามิก็จะถามเซนเซว่ากลับถึงบ้านหรือยังและยังบอกอีกว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกมากๆไว้คราวหน้ามาเล่นเกมมอนเทโรแบบ2คนจะดีกว่าก่อนที่ตอนต่อไปก็คือพอดีว่าเซนเซอยากได้ดัมเบลแล้วพอดีมันเหลือจากที่เป็นของขวัญให้ชิโรโกะก่อนที่2คนจะมาเจอกันที่สนามกีฬาโรงเรียนบีดอทซึ่งก็เอาดัมเบลตามที่เซนเซได้ขอซึ่งก็มีขนาด5กิโล20อันขนาด10กิโล10อันและขนาด20กิโลอีก5อันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาอะไรเยอะถึงขนาดนี้ซึ่งจะว่าไปแล้วชิโรโกะก็เคยบอกแบบนี้เหมือนกันซึ่งบางทีจะอาจจะซื้อมาเยอะเกินไปไม่แน่ใจว่าต้องใช้กี่อันกันแน่แต่เซนเซนั้นต้องการแค่ขนาด5กิโลอันเดียวก็พอเพราะฉะนั้นที่เหลือเธอก็จะเอาไปเก็บในที่โรงยิมของโรงเรียนก็แล้วกันแต่ก็น่าเสียดายว่าตอนนี้โรงยิมของเราปิดอยู่ถ้าหลังจากนี้โรงเรียนบูรณะใหม่แล้วก็ขอให้มันกลับมาเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมก็คงจะดีไหนบอกวงวันที่7ไม่92ลงวันนี้มันซะเลยจะดีกว่าสำหรับคลิปนี้เนื้อเรื่องนี้ค่อนข้างจะสดใสแล้วก็อบอุ่นนะครับคือโนโนมิเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้บ้าบินหรือว่าเป็นตัวมีมเลยขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีความน่ารักในแบบโอเนซังของเราเป็นตัวละครที่แบบว่าทางเนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีอาการรั่วมากยกเว้นแค่ตอนช้อปปิ้งที่อาจจะออกหน้าออกตาอย่างแรงไปหน่อยสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามเนื้อเรื่องก็อาจจะสงสัยว่าทำไมตอนแรกที่โนโนมิไปเลี้ยงไอศกรีมเนี่ยทำไมเจนเซถึงมีคนจ่ายแทนเป็นเหตุมาจากที่โฮชิโนะเนี่ยห้ามโนโนมิจ่ายคืออันเนี้ยผมไม่รู้ว่าพ่อแม่โนโนมิเนี่ยมีเงินมากแค่ไหนไม่รู้ทำไมโนโนมิถึงมาปักหลักอยู่ที่โรงเรียนที่เป็นหนี้ถึงขนาดนี้แต่ผมเชื่อว่าเงินของโนโนมิสามารถล้างหนี้กับอบิดอทได้ผมเชื่ออย่างนั้นไม่รู้ทำไมโนโนมิถึงเชื่อฟังโฮชิโนะว่าอย่าใช้บัตรนั่นจ่ายแต่ก็ตามโนโนมิก็จะเป็นพี่สาวที่ดีแห่งอบิดอทและสำหรับตอนนี้ก็ขอจบลงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทั้งคลิปที่อาจจะสั้นนิดหน่อยส่วนคลิปต่อไปอยากให้รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่ลองกดซับแล้วกดกระดิ่งดูสิครับบางทีอาจจะเป็นคลิปที่อยู่ๆก็โผล่ออกมาบางทีก็เป็นตามตารางหรือบางทีก็ตามใจผมสำหรับวันนี้ไว้เจอกันครับสวัสดีครับพี่น้อง